วัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะพิมจะมาทดสอบเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ดูนะคะคือดร.โคลซี่นะคะพิมเข้าใจว่าอ่านแบบนั้นนะสิ่งที่จะมาทำให้ดูก็คือ Quick and Bubble Cleansing ตัวนี้นะคะข้างในก็คือจะเป็นขวดแบบนี้พอเปิดออกมาเนี่ยมันจะเนี่ยดึงจุกมานี้นะคะแล้วก็เป็นหัวปั๊มก็คือจะเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบว่าทำตัวเองให้เกิดฟองด้วยตัวเองเราไม่ต้องไปถูเขานะคะถ้าอยากทราบรายละเอียดอะไรยังไงติดตามชมได้เลยอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์1ชิ้นนะคะที่พิมพ์ได้มาจากตอนที่ไปเที่ยวที่เกาหลีนะคะอันนี้เนี่ยซื้อจากที่ที่ทัวร์พาไปนะคะคือเจ้า Mydem Duty Free นะคะพอเข้าไปเนี่ยคือคนที่นำเสนอสินค้าก็เป็นคนไทยเลยนะคะแล้วก็สำหรับราคาเขาก็จะในเซ็ตของเขาเนี่ยค่ะจะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากมีทั้งครีมขัดโฟมล้างหน้าบำรุง BB อะไรทั้งหลายนะคะก็คือ1แต่ละ1ชิ้นเนี่ยราคา 32,000 วอนหรือประมาณ960บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อหลายชิ้นคุณสามารถรวมกันกับคนอื่นที่ไปในทัวร์เดียวกันได้อะไรแบบนี้ค่ะราคามันก็จะถูกลงค่ะอย่างอันนี้เนี่ยพิมก็ซื้อมาที่ประมาณ800บาทจาก960บาทนะคะพิมก็เลยจะมาลองดูในวันนี้คือพิมลองไปแล้วหลายครั้งเขาบอกว่ามันสามารถที่จะล้างเครื่องสำอางได้เลยนะคะแต่โดยส่วนตัวเดี๋ยวพิมคิดว่าล้างเครื่องสำอางได้ถ้าเกิดว่าคุณแต่งหน้าไม่แรงมากถ้าเกิดคุณจะเต็มอัดเต็มยกชุดเลยเนี่ยนะคะก็ยังแนะนำให้ใช้พวกที่เป็นแบบว่า point makeup remover แบบนี้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่คุณแต่งหน้าสบายๆ BB นิดหน่อยรองพื้นเบาๆบางๆอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้โอ้โหมาสคาร่าหนาปึ๊บอะไรแบบเนี้ยก็ใช้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวๆได้เช่นก่อนจะเริ่มเก็บผมเก็บเผากันสักนิดนะคะภูมิใจนำเสนอมากที่คาดผมอันใหม่ว่าเป็นยีราฟนะคะเพื่อให้ผมไม่ลงมาปกหน้าตอนที่เราล้างน้ำนะคะเพราะว่าเจ้าโฟมตัวนี้ค่ะคือเราจะลงทั้งที่หน้ายังแห้งอยู่นะคะถ้าเกิดว่าหน้าคุณชื้นนิดหน่อยคือแบบมีหยดน้ำมีอะไรบ้างพอได้แต่ถ้าเกิดว่าเปียกมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่ทำฟองให้เกิดขึ้นด้วยตัวมันเองนะคะเนื่องจากว่าวันนี้พิมแต่งหน้าบางๆนี่คือกำลังจะล้างหน้าตอนเย็นแล้วแต่ว่าพิมเข้าใจว่าบางคนอ๋อพี่คะมันน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยพิมก็เลยเอา BB นะคะมาเติมเพิ่มให้ดูว่าพิมมีเครื่องสำอางเพิ่มเติมอยู่บนใบหน้าด้วยนะไม่ได้แต่ว่ามีนั้นนะจะได้เทสกันชัดเจนเลยนะคะเทสไปพร้อมๆกันก็คือมีเขียนคิ้วนะคะพิมพ์มี BB แล้วก็ลงแป้งผสมรองพื้นนะคะเมื่อเช้านี้แล้วก็มีปัดบลัชออนแต่ตอนนี้บลัชออนหายหมดแล้วเพราะเอาเจ้า BB นี้ทับลงไปหลังจากที่ลงโฟมอันนี้เสร็จนะคะพิมพ์จะใช้เจ้าตัว point makeup อันนี้นะคะแล้วก็ใช้ที่เป็นโทนเนอร์แบบที่ผสมแอลกอฮอล์เนี่ยลองเช็ดผิวเพื่อเป็นการเทสปิดท้ายดูนะคะว่าเจ้าโฟมตัวนี้มันสามารถล้างหน้าให้สะอาดโดยไม่ทิ้งเครื่องสำอางจริงสำหรับสำลีที่จะใช้นะคะก็เอาอันที่แบบว่าได้แถบมาจากตอนที่ไปซื้อเครื่องสำอางที่นู่นนะอันนี้เป็นของ The Face Shop นะคะคือจะบอกว่าแม้กระทั่งเทคโนโลยีของสำลีของเขานะคะก็ยังไฮโซกว่าเราคือประมาณว่า1แผ่นเนี่ยมันจะมี5แผ่นย่อยอยู่ข้างในสังเกตเห็นไหมโฟกัสไหมคะเห็นไหมว่ามันแยกตัวกันอยู่นะคะเป็น5แผ่นย่อยๆก็คือเวลาใช้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ต้องการใช้สำลีที่มันหนามากมายนะคะเราก็สามารถที่จะฉีกแบ่งนะคะจาก1แผ่นออกมาเป็น5แผ่นที่มันบางกว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ประหยัดไปอีกหนึ่งตลบนะคะวันนี้ค่ะตอนนี้ BB ที่ลงไปเมื่อสักครู่ก็คือพอจะเซตตัวแล้วนะคะนี่เองก็คือพิมจาบีบอันนี้ลงไปสักประมาณ 3-4 ปั๊มแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากนะคะ 3-4 ปั๊มนี่คือนิดเดียวอุ้ยกระเด็นนะคะก็คือประมาณนี้เห็นไหมนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องแบบว่าถูนะคะเอาเขามาแปะบนหน้าสังเกตนะคะมันสร้างฟองด้วยตัวเองให้ทั่วใบหน้านะคะเปิดตาเลยก็ลงได้หมดเขาสร้างฟองด้วยตัวเองนะคะเพียงแค่แปะๆเท่านั้นความรู้สึกระหว่างตอนนี้ก็คือเหมือนกับมันมีแบบออกซิเจนฟูๆๆอยู่บนใบหน้านะคะเนี่ยเดี๋ยวมันสร้างฟองด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้ต้องถูนะคะแต่ว่าหลังจากที่ผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะจะเอานิ้วค่อยๆนวดลงไปแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะพิมสอบถามมาเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้พิมจะเอา
น้ำนะคะน้ำธรรมดาน้ำก๊อกล้างหน้าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองเอาโทนเนอร์แล้วก็พอยเมคอัพรีมูเวอร์นะคะมาลองเช็ดดูค่ะว่ามันสะอาดหรือเปล่าล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแค่ล้างเอาฟองเมื่อสักครู่ออกเท่านั้นเองพลาดไปก่อนนะคะจากนั้นหน้าข้างนี้พิมจะลองใช้เจ้านี้นะคะพอยเมคอัพรีมูเวอร์เขย่านะคะแล้วก็เทลงบนสำลีสำลีขาวสะอาดแบบนี้นะคะถูเลยนะคะสะอาดไม่มีทิ้งคราบใดๆเลยนะคะคราวนี้ลองที่เป็นโทนเนอร์ผสมแอสทริงเจนนะคะคือสำหรับประเภทผิวมันทั้งหลายที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์นิดหน่อยนะคะใส่ในสำลีแบบนี้เช่นกันนะเช็ดเลยสะอาดไม่ทิ้งคราบเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเจ้าตัวนี้หลังจากที่พิมพ์เทสมาแล้วตั้งแต่วันที่พิมกลับมาจากเกาหลีก็ประมาณ 3-4 วันนะคะคือใช้ทุกวันเพราะว่าพิมไม่ได้แต่งหน้าจัดอะไรเวลาใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็คือทุกวันเนี่ยพิมล้างวันนี้ลองเทสในด้วยการเช็ดแบบนี้นะคะก็คือไม่มีวันไหนเลยที่แบบว่ามันมีเครื่องสำอางตกค้างทิ้งเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แบบใช้ได้เลยสำหรับคนที่ขี้เกียจคือขนาดถูให้ฟองขึ้นก็ยังไม่ต้องถูเลยนะคะอันนี้ขนาดบรรจุเนี่ยคือ100 ml นะคะพิมกะว่าถ้าเกิดสมมติคราวหน้ามันหมดแล้วก็คงจะต้องเป็นเหตุผลที่จะแบบว่ากลับไปเที่ยวเกาหลีอีกครั้งเพื่อจะไปซื้อนะคะคงไม่ฝากซื้อเพื่ออยากกลับไปเที่ยวเกาหลีสำหรับในเมืองไทยอาจจะมีขายตามพวกเว็บฮิ้วคงต้องลองเช็คกันเองนะคะเพราะว่าพิมเองก็ไม่ได้เป็นคนขายเครื่องสำอางแต่งได้เป็นแค่คนที่มีโอกาสไปซื้อแล้วก็ลองมาลองเทสให้ดูนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ